เปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์การเมืองวันที่27เมษายน2567 19:14 นเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์วันที่27เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดการจัดทําโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้นำรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานด้วยว่าก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้มีการตัดสินใจขยับรายชื่อในส่วนของพรรคเพื่อไทยกันอีกครั้งโดยเฉพาะ2เก้าอี้รมว.ที่มีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงแรกของการจัดทําโผนี้โดยให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสลับไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมโยกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็เป็นไปตามข่าวโดยรายชื่อมีรัฐมนตรีเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติให้นายสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเกรดเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยปรับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐให้นายอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักเดียวตามกระแสข่าวในส่วนรัฐมนตรีที่มีการปรับตำแหน่งนายเศรษฐาจะเหลือเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขยับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายสุทินคลังแสงยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนเดิมทั้งนี้มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน3คนประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่มามติชนออนไลน์เบลล่าเผยกับสื่อครั้งแรกหลังมีข่าวกับวิวชวินจิรวนนท์บันเทิงวันที่28เมษายน2567 17:34 นเบลล่าราณีเผยกับสื่อครั้งแรกหลังมีข่าวกับวิวชวินจิรวนนท์ฝ่ายชายมาร่วมงานบุญด้วยหลังมีโมเมนต์ชวนกรี๊ดระหว่างนางเอกสาวเบลล่าราณีกับหนุ่มตีหล่อทายาทหมื่นล้านวิวชวินจิรวนนท์วัย32ปีขณะไปเที่ยวทะเลจังหวัดระยองกับโมเมนต์นั่งทานข้าวข้างกันดูมุ้งมิ้งเหมือนโอบกอดด้วยทำให้เป็นที่โฟกัสหลายคนอยากรู้สถานะว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่หรือไม่
ล่าสุดเบลล่าและผู้จัดการส่วนตัวได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบถบททุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพตภูเขาทองที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเธอได้เผยดีสื่อเป็นครั้งแรกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มบุญอิ่มใจว่าวันนี้ยังไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องทางโลกเพราะเป็นงานบุญแต่อีเวนต์หน้าเธอจะพูดหมดแน่นอน 100% ไม่มีปิดบังแต่ถามว่ามีความสุขดีไหมตอนนี้เธอก็ยิ้มแก้มปิวิวชวินจิรวนนท์มาร่วมงานบุญกับเบลล่าซึ่งงานบุญครั้งนี้ฝ่ายชายก็มาร่วมด้วยเอาเป็นใครที่เชียร์ให้สาวเบลล่ามีแฟนก็พอจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องรอฟังจากปากเธออีกครั้งในอีเวนต์หน้าเพราะเธอก็รู้ว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และเธอเองก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังณัชชาเห็นใจชนหน้าหลุดรัฐมนตรีทั้งที่พาเพื่อไทยฝ่าวิกฤตติงปรับคณะรัฐมนตรีไม่ตอบโจทย์การเมืองวันที่28เมษายน2567 16:33 น.ณัชชาเห็นใจหมอชนน่านหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการคนเดียวทั้งที่เหนื่อยสุดแบกรับสถานการณ์ช่วงเลือกตั้งสงสัยใครอยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีหรือไม่เมื่อวันที่28เมษายน2567นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งว่าไม่ต่างจากเดิมมากนักมีรัฐมนตรีว่าการเพียงสองคนที่เปลี่ยนเข้ามาหากดูลึกๆคนที่เป็นเลือดแท้ของพรรคเพื่อไทยพท.ต่อสู้ฟันฝ่าในช่วงที่พรรคเพื่อไทยขาลงไม่ประสบความสำเร็จตามหวังเท่าไหร่ต้องไปดูว่าสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรคนวิพากษ์หาเสียงเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งช่วงจัดตั้งรัฐบาลคนที่เปลืองตัวที่สุดคนที่คิดว่าน่าจะต้องอยู่ตลอดรอดฝั่งอย่างนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่เป็นหมอและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตรงสายที่สุดน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้หรือมีผลงานอะไรได้มากกว่านี้กลับกลายเป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรกๆที่ถูกปรับออกในส่วนของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจเช่นนั้นตัดสินใจให้อดีตหัวหน้าพรรคที่นำทัพช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาและช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตหลายอย่างแต่วันนี้ตัดสินใจสับเปลี่ยนให้คนที่ทอดทิ้งพรรคเพื่อไทยไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ในวันที่พรรคเพื่อไทยเจริญรุ่งเรืองสมดังหวังตามที่ต้องการทุกอย่างไม่ว่าจะอยากเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดก็แล้วแต่นายณัชชากล่าวนายณัชชากล่าวต่อว่าต้องดูว่าเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือไม่หรือองค์ประกอบอื่นที่บีบคั้นให้นายกรัฐมนตรีต้องปรับเช่นนี้แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนไม่ได้ใช้คนให้ตรงกับงานแต่เป็นการปรับเพื่อให้ตรงกับโควต้าทางการเมืองเหมือนเดิมเมื่อถามว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ตำแหน่งรัฐมนตรียุคพรรคเพื่อไทยว่าเป็นสมบัติผลัดกันชมหรือไม่นายณัชชากล่าวว่าถือว่าพรรคเพื่อไทยรักษาคาแรคเตอร์เพราะในอดีตก็มีการพูดกันว่า6เดือนเปลี่ยนถือเป็นสไตล์การบริหารของพรรคเพื่อไทยแต่แน่นอนว่าจะบริหารอย่างไรต้องสอดคล้องกับงานซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่ารัฐมนตรีที่ไม่ตรงกับงานกลับได้อยู่ต่อแต่รัฐมนตรีที่ถูกมองว่าตั้งตรงกับตำแหน่งหน้าที่กลับถูกปรับออกอันดับต้นๆเมื่อถามว่านายแพทย์ชนน่านควรนั่งรัฐมนตรีต่อหรือไม่นายณัชชากล่าวว่าหากมองแบบใจเป็นกลางคนเป็นหมอควรได้ดูกระทรวงสาธารณสุขที่สุดเพ
พราะคนที่วิกฤตและลำบากที่สุดตลอดช่วงเลือกตั้งรวมถึงช่วงเป็นผู้นำฝ่ายค้านตลอด4ปีนายณัชชากล่าวต่อว่าหรือแม้กระทั่งช่วงจัดตั้งรัฐบาลหลังจากพ่ายแพ้คนที่เหนื่อยที่สุดก็หนีไม่พ้นหัวหน้าพรรคในขณะนั้นที่ต้องแบกรับทุกสถานการณ์ทุกอย่างเป็นต้นทุนส่วนตัวที่ต้องแบกรับแต่เมื่อถึงเวลาตั้งรัฐบาลได้แล้วสิ่งแรกที่ดำเนินการคือปรับเขาออกถือว่าน่ากังวลใจอย่างยิ่งเมื่อถามว่าเห็นใจนายแพทย์ชนน่านใช่หรือไม่นายณัชชากล่าวว่าต้องตอบตรงๆด้วยความที่เป็นเพื่อนส.ส.ทำงานพรรคฝ่ายค้านด้วยกันมาตลอด4ปีก็เห็นความตั้งใจแต่วันนี้พอเป็นรัฐมนตรีว่าการที่ถูกปรับออกคนแรกแบบไม่มีเพื่อนก็น่าเห็นใจว่าไหนๆจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็อย่าให้อดีตหัวหน้าพรรคถูกกระทำเช่นนั้นนายณัชชากล่าวต่อว่าควรมีเพื่อนที่ถูกปรับออกบ้างอย่างน้อยจะได้อ้างได้ว่าเป็นการปรับเพื่อผลัดเปลี่ยนหากไม่นับนายกรัฐมนตรีถือว่านพชนน่านเป็นรัฐมนตรีว่าการคนเดียวที่ถูกปรับออก